อันนี้น้ำหนักมันลงดีเนี่ยคนเราเลยจักมาน้ำหนักลงดีเลยทุกคนเนาะมาขีดอันนี้นี่กลับไปเฮือนนี่ไปสร้างน้ำหนักอย่างนี้ลงทันตายเห็นเลยทุกคนเพราะว่าอันนี้ยังมีอย่างลอกติดอยู่เนาะว่าอันไอ้คิดประมาณซ่อมอีหล่ะที่เอาอยู่อีกอย่างวันนี้สิมาเฮ็ดตำข้าวเปียกทุกคนเลยกินลิ้นๆไปตำเองตอนซีพร้อมทุกคนปิดท้ายคลิปทุกคนเนาะโดยมาสิมาเฮ็ดเนี่ยปรากฏทุกคนโดนใจโดนใจโดยการใส่มากสวัสดีครับสบายดีสาวสวนยางนะทุกคนเนาะมื้อนี้นี่บ่ฮู้สิเฮ็ดหยังเนาะเหงาเงาเบื่อเบื่อฝนก็ตกเมื่อมือเบ็ดก็บ่ได้ไปซิดเลยมาคิดหยางซวยต้นตาลก็มีนาทุกคนเนาะตอนนี้นี่กะสักโมงแล้วมีนาออกมากะประมาณเท่าไหร่1โมงว่ะเฮาคิดโอ้แสดงเฮาคิดนี่มีแต่จักสักโมงว่ะเนาะปกติขีดจากสมองซะคันว่าอันข้อมปูดสิกับประมาณ4ชั่วโมงฮะเฮากับตุ๊ตามาขีดน่ะอืมคันว่าได้ความโป๊ะนี่วะคันว่าบ่ความกับ3ชั่วโมงไปได้เดียวเออมื้อนี้ว่างๆเบื่อๆเซ็งๆเนาะทุกคนเนาะเลยมาขีดอย่างลิ่นๆเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้นี่ก็ขีดใกล้สิแล้วแหละทุกคนฝากร้านน่ะแล้วเวลาทุกคนยังเหลือแต่อันน้อยๆนี่ปลากระสวนทั้งลุมนี่หือ2เทื่อละขีดแล้วล่ะขีดทิ่มเด้อลือซื่อๆทุกคนขีดแล้วฝนตกห่ำเมื่อวานนี่ก็ห่ำเมื่อวานนี่ฝนตกห่ำเนาะมาขีดเมื่อวานบ่ได้มาขีดมีแต่มีนากับต้นตาลยอดล่ะรู้สึกว่าฝนมันสิตกเลยขี่รถออกมาหยอดซวยมาฮอดล่ะโอ้ยเพิ่นยังบ่อยากหยอดเทื่อบัดนี้เด้แม่นเอออย่าหาก็ขีดแล้วเอออย่าหาก็ขีดแล้วเพิ่นค่อยๆหยอดไปบ่หยอดซวยก็ได้เพิ่นว่าเด้เออบ่หยอดซวยก็บ่ซอยขี่รถกลับโอ้ฝนมาแฮงเด้อวันนี้เด้อขี่ออกไปจอดเฮือนละแฮงเข้าแฮงเข้าโอ้กลับคืนมานี่แต่ว่าเข้ามานี่บ่ตกงึดขนาดมันบ่แม่นบ่ตกมันข้างใบไม้เนาะมันข้างใบไม้ล่ะมันรู้สึกว่าฝนยังบ่ตกคั่นน่ะมันข้างใบไม้พวกนี้พุ่นน่ะเพราะมันหนาเด้ทุกคนมันยังออกค่อยๆอยู่คือบ่ตกนี่แหละออกไปหนทางซั่นบังแฮงเนาะเลยใจเย็นอยู่พุ่นว่าสุดท้ายเสียไปครึ่งสวนทุกคนหยอดแต่ทั้งลุมพุ่น2เทื่อละสุดนี้ขีดแล้วขีดเสียเมื่อยละทุกคนขีดแล้วล่ะก็เอานะฝนมันตกแล้วก็บ่ได้น้ำยางนะทุกคนเนาะยางมันก็ย่อยดีอยู่แต่ว่ามันบ่ได้ทุกคนพุ่นมันตาลอยู่พุ่นตั้งมาขีดซวยซื่อแหละทุกคนมื้อนี้เพิ่นสภาพมันมาขีดอันนี้น้ำหนักมันลงดีแน่ทุกคนเนาะเลย จักมาน้ำหนักลงดีเลยทุกคนเนาะมาขีดอันนี้นี่กลับไปเฮือนนี่ไปสร้างน้ำหนักอย่างนี้ลงทันตายเห็ดเลยทุกคนเพราะว่าเฮาเสียน้ำเสียเหงื่อออกหลายล่ะเฮากินน้ำหน่อยทุกคนเนาะไปสร้างนี่โอ้น้ำหนักลงดีเลยแต่ว่ามาขีดกับรู้สึกเบาตนเบาตัวคันว่ามาขีดประมาณ5มื้อซ้อนนี่ลงเลยทุกคนแต่ว่าเขาเจ้าก็ขีดบ่ได้เป็นแบบบ่ได้เป็นจังหวะนะทุกคนบางทีตัวก็คาเวียกนะทุกคนเนาะบางทีก็ออกไปเฮ็ดคลิปข้างนอกบางทีก็ฝนตกว่าซะคันกลางคืนฝนบ่ตกเขาเจ้าก็ขีดตอนดึกตัวก็บ่ตื่นมาดอกทุกคนกลางคืนเนาะแต่ว่าคันมื้อใดที่แบบว่าเขาเจ้าขีดตอนสวยนั่นนี่ก็ว่างๆก็มาขีดสวยอย่างวันนี้นะทุกคนคันไปซิดเบ็ดเรือไปเฮ็ดคลิปก็แล้วไปอย่างวันนี้เนาะนี่เบิ่งมือมือเปื้อนแถมเหม็นติดมือนี่ขนาดทุกคนคิดอย่างนี้เนาะอันนี้นี่ก็มาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งนํากันเนาะที่จริงนี่วัดกลับนี่ว่าสิไปแวะน้ําตกหน่อยนึงอยู่ไปเฮ็ดเมนูกินแซ่บๆอยู่เฮือนเนาะเดี๋ยวสิไปเฮ็ดตําบักฮุ่งตําตังฮุ่งกับตีนไก่อยู่เฮือนตีนไก่คือสิยังอยู่ติบ่พากันคิดอย่างนะทุกคนเนาะน้ําอยู่นี่นี่ถือว่างามทุกคนมีน้ําห้วยผ่าน1เส้น2เส้นแจนั่นนะทุกคนเนาะก็ลงไปลุมนี่น้ําบ่ได้ใส่ทุกคนอันนี้ก็ลงบ่มีน้ําอยู่นี่ก็มีป่ะข้างๆนี่เด้ส่วนหลายก็มันบ่แม่นว่าน้ํามันเป็นน้ําออกบ่อีหยังเนาะทุกคนเป็นน้ําฝนนี่แหละมันหลายๆจุดเนาะน้ําป่าเนาะทุกคนเนาะน้ําป่าไหลหลากยามแล้งก็บ่มีทุกคนบ่มีจักเม็ดเลยเนาะอันนี้ขีดก็สิแล้วเด้อทุกคนเด้อตัวเลยมาถ่ายคลิปเนาะเหลือแต่น้อยๆเหลือแต่น้อยๆต้นไปเบิ่งไปเบิ่งขีดอย่างนิดนึงทุกคนมีนานี่กับตะกี้กับบ่ได้ขีดเลยทุกคนเนาะหลังจากแบบไปเวียกทางนั้นมาแล้วก็มาขีดแล้วเดี๋ยวนี้กับบ่กันเซียนไวๆตัวยังขีดบ่สู้
ขาเจ้าขีดเขาเจ้าสองคนขีดบอกไอ้ไว้ขีดไว้นะเพราะว่าพ่อกับบุ๋มอะไรเรื่องนึงเอามาขีดเอาต้นนี้มาขีดเหรอขีดแล้วปะขีดละอันนี้ยังมีอย่างลอกติดอยู่เนาะเพราะว่าอันไปคิดประมาณซ่อมอีละแถวนี้นะเนื่องจากว่าฝนตกทุกมือละกะคิดเพราะว่าอันคันท่าสมมติเราคิดจะพูดมาละกะยานมันจะย่อบรรทัดอ่ะนะเพราะว่ามันฝนตกมันเป็นอันเวลาเลยฮึยูทูบเบอร์โซสเต็ปการคิดอย่างยูทูบเบอร์โซสเต็ปคิดอย่างยูทูบเบอร์หลายอาชีพไซตันเฮ็ดบอกให้ไว้แหละบัดนี้มึงเด้อออกมาเอากล้องมาละก็ได้โซสเต็ปคิดอย่างนะนี่ทุกคนเนาะหน้าอย่างก็ประมาณนี้กิวแน่ซื้อแน่งามแน่ทุกคนเนาะสุดหลักกะเดี๋ยวบ่เข้าเกียรติอันนี้เข้าคนใดอันขี้ไล่ของพี่นะอันนี้มันงามดิอันใดโป่งของพี่นะเพิ่นเด้อแต่ก็ถือว่างามแล้วนะอยากซํานี่โป่งนิดนึงกับยามันยาแรงเฮียนพรจบลักสุดนะอันโป่งนี่ของไปของพี่นะแต่ทางรูปมีขี้มีหน้าขี้เด้คุณดาต้นนี้บ่อยากออกไปมันเป็นภาระภาระนี่เป็นอะไรบ่ออกบ่ออกให้มันบ่คืออย่างอันทํามีตาก็อันนี้ให้มันขึ้นเป็นกกเองเลยก็อันนี้ฮู้ได้จังได๋มันขึ้นเป็นกกอ๋อได้เบิ่งต้นนี่เด้แต่ต้นมันมันตอล่ะมันเป็นจังได๋ล่ะเออนี่ต้นมีตาเป็นหยังคือเฮามีตาเนี่ยพุ่งขึ้นอันนี้มันสิเป็นจิ๊กเกี้ยงสิวะเออจิ๊กเกี้ยงไอ้คือแต่ต้นนั้นคือกันต้นนี้คือกันต้นใดต้นนี้อันนี้เป็นหยังอันนี้เป็นภาระคือกันภาระของต้นก็ออกดีตัวกับบางต้นนี่กันได้ออกนี่ออกดีออกเกินไปมันก็ถึงแบบเป็นเสื้อเนาะเสื้อดีก็ดีเนาะแบบเฮาสาเห็นนี่ยางไปออกจุดตายคือไหนตัวออกไปเคลื่อนแบบ15มือเฮาจกไข่มันออกให้ออกว่าเนาะแล้วก็ไปได้กะบัดมือมาต่อไปบางเท่าบ่ออกยึดออกก็ว่ากันไปนะทุกคนอันนี้2มีดนะทุกคนนะฟากนี่นี่ส่วนหลายบ่ค่อยออกดีอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มออกได้ทุกคนเนาะต้นตาลว่าห่ามนี้ได้2เป้พุ่นเด้อยู่แถวนี้นี่ยังโอเคเลยทั้งเทิงหั่นน่ะเจ็บหมองเลยโอ้มีน้ำทั้ง2ทางเลยทุกคนเดี๋ยวขีดแล้วนี่สิพาทุกคนไปเบิ่งเนาะอยากลมบุญแล้วก็ให้โจรเบิ่งพร้อมว่าต้นใดมันออกสองนี่โจรลักยางหลายเด้หลายบ่ได้เด้โจรหลายโจรลักยางไปหลายได้สองนี่นี่น้ำบักเซาเด้อทุกคนงามนะฮะสวยก้านห้วยสวยพ่นยามน้ำพ่นยามน้ำแห้งน่ะอือที่หาไปรอติดตั้งเอาติดตั้งเอานกบักหลายก็ห้วยนี่น่ะว่าเออนกปิดเกี่ยวเฮ็ดอันไหนเฮ็ดเป็นบ่อนให้มันมากินน่ะมากินน้ำพั่นวะเออบ่อนหรือน้ำเขาลองตัวเป็นหยังนี่ทุกคนน้ำนี่มีหลายหลายเส้นหลายสายเลยแหละเนาะมีพี่อีกเป็นน้ำตกลงมาเลยนะทุกคนน้องงามๆน้ำห่วยแหละทุกคนมันปลาไหลลากเนาะดูทางนี้มันเป็นเทิงเนินภูด้วยทุกคนมันก็มาตามห้องตามร่องนี่แหละทุกคนเนาะบนไหนที่แบบมีหินแน่มันก็ซี่ยู่ทุกคนผักเลยลามลงไปลุมมุนเดี๋ยวตัวสิขีดยางซื้อเขาเจ้าจนแล้วนี่ล่ะสิพาทุกคนยางไปเบิ่งนำกันเนาะขีมือขีดยางย่อยปับทุกคนเนาะทางนั้นกะเหลืออีกแค่3ต้นทุกคนทางนี้ขีดแล้วบ่ล่ะสบายบือทุกคนเนาะฝนเวลาแนวนี้นี่ฝนตกมาบ่ฮู้ยอดเสียงน้ำตกนี่มันหลายมันแห้งโคตรนะทุกคนเนาะมื้อนี้นี่ฟ้าแดดซองหวังว่าฝนสิบ่ลาดยางทุกคนฝนลาดยางก็คือฝนคือยางมันออกเนาะอธิบายสําหรับคนที่บ่เคยขีดยางเนาะเวลาเฮาหยอดยางอันนี้เนาะเวลายางเป็นน้ําสิบ่แม่นมันสิเกาะโตเป็นน้ําก้อนเป็นก้อนเลยทุกคนเนาะเฮาต้องเอาน้ํากดเนาะทุกคนเนาะน้ํากดที่เขาเจ้าเป็นแนวผสมอะไรทุกคนมันสิมาหยอดๆแล้วก็ตีๆๆให้มันเป็นก้อนแบบนี้ทุกคนเนาะ
เวลาน้ำที่ออกมามันคือเป็นนี่เลยมันสิโบจับโตนะทุกคนเขาหยอดน้ำกดได้เวลาฝนตกถึกมันก็ยังสิเป็นก้อนคือเก่าซะแต่ว่าในเมื่อที่เขาหยอดน้ำกดบ่ได้ทุกคนเบิ่งเด้อเดี๋ยวตัวสิไปลองเบิ่งอันนี้มันหยดใส่มือเนาะอึบนี่เวลาถึกน้ำมันก็สิสลายเป็นน้ำยางออกไปเลยเนาะเห็นบ่มันสิบ่อยู่ซะก็คือขีดก็คือทิ่มซื่อๆเลยทุกคนเวลาฝนมันตกขนาดนั้นทุกคนเนาะมันกะคันเวลาฝนตกมันกะสิไหลมาตามต้นนี่ทุกคนเนาะไหลมาตามต้นแล้วมันกะสิมาลงห้องนี่สิลงมาตามห้องนี่มันกะสิไหลขึ้นทําอย่างได้ทุกคนนี่อันนี้คืออย่างที่เฮาขีดมามันกะสิเป็นอันนี้เนาะอันนี้คือเฮาบ่ได้หยอดน้ํากดออกอยู่ว่าซํานี่พอใจในผลงานอยู่ว่าพอใจผลนะฮะบ่พอใจผลบ่อยากเสียใจปลายนะคนนี้นี่นําเป็นทรายออกไปเลยทุกคนเนาะอยู่ส่วนยางช่วงนี้คือว่าแล้วบรรยากาศมันดีช่วงนี้ขนาดแรงพุ่นล่ะสิแจบเนาะต้นนี้บ่อยากออกดิปานใดเบิ่งต้นนี้ดูต้นออกขี้ยางออกนี่โอ้มีดเดียวได้นี่ทุกคนฝนลากเป็นน้ำเลยคันฝนลงมาก็คือจบนี่อันนี้ก็ได้เมื่อวานเนาะคือเมื่อวานนี่ฝนลงจบบ่ได้หยังเลยได้เสียเมื่อยละล่าเนาะทุกคนขีดมาแถวนี้แถวไอ้ขีดแถวใดวะแม่นเหรออันนี้แหละบ่แม่นแถวนี้วะเออแถวนี้แหละเนาะนี่อันนี้คือแถวตัวขีดทุกคนฮะออกเลยออกเลยยังบ่เศร้าเลยอันนี้ดูมันยังเศร้ามันยังบ่เศร้าเลยต้องได้ให้เวลามันก่อนนะทุกคนเนาะต้องได้ให้เวลามันให้มันโยดมันยังโยดบ่เซามันแสดงมันโยดดนอยู่ได้เนาะชั่วโมงกว่าชั่วโมงไหนตัวหมดคราวนี้มันก็ยังโยดบ่เซาเด้อนี่ผลงานเนาะมันก็มีต้นออกต้นบ่ออกแหละทุกคนบ่แม่นว่าต้นใดก็ขีดก็สิออกคือกันเบิดได้ทุกคนนี่ตัวนี้ก็ยังออกหลายแน่แค่ไหนตัวได้เนาะปล่อยตัวหึแค่ตัวสูเป๊ะไปต้องวางกับมันขีดลิ้นเลยทุกคนต่างออกกำลังกายเลยเห็นบอกต้นมันก็สิมีสมบูรณ์ต้นน้อยต้นใหญ่อันนี้แห้งใหญ่ทั้งที่ปลูกพร้อมกันได้เนาะมันก็สิมีต้นที่แบบสมบูรณ์เนี่ยต้นบ่สมบูรณ์เนี่ยน้ำยางก็ให้ตามต้นมาแล้วทุกคนคือต้นนี้สิไปหวังเอาอย่างน้ำบ่าให้มันหลายก็บ่ได้โอ้ได้อยู่ได้ล่ะโอ้ประมาทมันได้ต้นน้อยๆก็ได้ว่าสิบ่หวังมันก็ได้กินมันอยู่ได้หลายกว่าต้นสมจักฮะจักร้อยเดือนนี้อันนี้นี่เหรอขึ้นยากเลยจะติดค่ายาแล้วฮะอะไรอยากซ่อมตั้มฮะก็ได้สามมีดเหรอโอ้ยยังได้อยู่ยังมีเวลาอีกเป็นอาทิตย์สามมีดทำไรกับสี่มีดสี่ห้ามีดไล่ฝนลาดเนี่ยเด้เออไล่ไล่ยังไล่แต่มันได้อย่างเนาะนั่นเลยเอาส้มมาได้มันก็ได้เป็นเครื่องดิแต่มันก็ได้บ่หมดเขาก็ให้ครบกันโอ้ออกหลายก้อนนี่ไปจื้อแต่แถวที่ขีดเป็นแถวตัวนี้พี่อีกแถวเมื่อกี้นี่นะแถวนี้เพราะว่าตัวนี้ขีด2แถวดิมันก็แถวตัวขีดคือกันอันนี้นี่หายังมาขุดพื้นไว้อยากขีดอีกนะบ่เขาบ่ปานใดดอกมันออกข้างเบิดขีดขนาดแปลงไปหลายฮู้ละแปลง3เทื่อ4เทื่อมีดมันจำว่ะส่วนมันบ่ได้นะมันแปลงคองบ่ได้บ่เป็นหยังเฮ็ดจังเฮียที่นี่ออกหลายออกหลายพุ่นเนาะเดี๋ยวสิได้เงินหลายเนาะมันต่ําพุ่นละมันแปลงคองยากนี่ก็ออกอยู่ยังบ่หยุดบ่เซาซ้ําเฮ็ดอยู่โอ้โหเด็กแม่เนาะเออกะถือกับต้นมันออกมันก็ออกกันแล้วเบิ่งดูตัวนี้จนสิได้ออกอ่ะพี่ละอันเดียววะนี่มีเดียววะมีเดียวอ้าพลิกแค่แม่เลยเนาะไอ้ออกนี้ออกเนาะต้นมันออกดีเด้ตัวนี้ขั้นพอจอยดีลืมอีกบัดนึงแล้วนี่แบกเสียใจเป็นไรนั่นบ่โอ้ออกดีขนาดทุกคนเลย
ต้นนี้จะไหลน้ำบ่ทันทุกคนเนาะขีดต้นมันต้นใหญ่เนี่ยต้นมันใหญ่เลยแล้วมันก็ขีดจะลงน้ำบ่ทันนะปีแล้วขีดยางงามเลยไอ้ตัวนี้นะพอดีเนาะพอดีเขาท่อลำยางฮะเดี๋ยวไปยังไงถ้าอันบ่ถ้าฝนตกแล้วจึงมาหยอดเนาะอันนี้นี่ซาลีที่อยู่หลังบ้านนะทุกคนเนาะมาฮอดเฮือนละคิดอย่างกันแล้วมืดทุกคนแล้วก็โอ้ยเนาะเขาต้นตาลประเทศเวียกหอเวียกเฮือนที่ย่านฝนเด้ลูกนะย่านฝนสิมาปุ๊บปั๊บเราเอาบ่ทันนะเพราะต้นตาลไปตลาดมาแล้วพากันไปเจ้าบ่ต้นตาลบ่ได้ไปตลาดละมีแต่แม่เพิ่นไปบอกว่าจังได๋ก็คิดย่างกันไปเอาสมมุติใครพอปลูกฟ้าแล้วก็มาปักปีนรัดตึงกับปีนว่าละคนที่ฟ้าไว้คือบ่มีหยังนะพอได้เกลือเนาะมิจันเนาะตอนนี้ก็ได้สาลีเจ้าก็ย่ามมาดิของคนกินมันบ่เต็มวะสาลีเจ้านี่มันเม็ดใหญ่ปลูกแล้วได้หลายสาลีตัวลูกเคยปลูกให้มันมาน้อยๆแล้วก็อันนี้บ่ตึงเลยลูกว่าเอามีบ่อยู่นี่ตัวแบบใดเอ้าตัวสาลีเจ้าแม่ปลูกมาแล้วตัวนี้นี่วะบ่มีแล้วว่ะเออหมดแล้วสมมุติว่ามันเป็นอันนี้แล้วเฮาจงไว้อันเฮ็ดเป็นหัวเสื้อมันก็ได้บ่ไปปลูกอีกเฮาว่าบ่ได้เฮาว่าต้องได้ไปซื้ออันบ่เขามักให้ซื้อนี่เด้แม่จันมันออกแล้วนี่นี่เอาไปปลูกเบิ่งบ่นี่เป็นหลายต้นมันถึกฝนแล้วมันออกทุกคนเอาไปเน็บดินบางตัวเน็บใกล้ๆแถวนี้อ่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำกันทุกคนมาเฮ็ดเมนูกันเนาะตอนนี้เหม็นยางแห้งอาบน้ำแล้วอุ้มคำเอานี่นะอุ้มคำเอามะเขือเดี๋ยวไปใส่ต่ำข้าวเปียกต่ำจานน้อยๆเขากินแบบบ่อยมันอิ่มมันนะใส่ต่ำข้าวปูนฮะใส่ต่ำข้าวปูนต่ำข้าวเปียกพอแล้วเนาะหลายที่ขนาดมะเขือเขาก็ได้เนาะไอ้หนาผู้จ้อยนะโอ้นาผู้จอยก็งามอยู่เด้อเห็นว่าก็ได้แต่ตายนี่ก็ได้เนาะนาแต่ตายนี่ก็งามอยู่เด้อหอมสิเด้อโอ้นี่ธรรมดาวะอันนี้นี่ตั้งแต่อู้คำไปเฮียนพุ่นน่ะต้นมะพร้าวต้นนี้ฮอดปัจจุบันละอู้คำจนสิเกิดลูกแล้วยังบ่ได้กินเห็นบ่โอ้มะพร้าวล่ะตัวสิเก็บผักบ้งบ่เฮ้ยมันบ่งามน่ะเฮ้ยงานบักบวบตัวนี้จดบ่เหลือเลยทุกคนเขาจะสั่งมื้อนี้เขาจะกลับมาสั่งอีกบ่มีขายยอมละยอมบ่มีขายใส่บ่เด็ดไปกินก่อนบ่นั้นผักบ้งนี่เป็นน้ําบ่ใส่ปุ๋ยบ่แม่นใส่ปุ๋ยฝนตกหลายพุแล้วมันบ่ได้มักน้ําขนาดนั้นแม่นว่านางบ่นั้นก่อนบ่นั้นแล้วก็นั้นใหม่เด็ดแนวนี้เอาแล้วบ่นั้นละสิโลกแล้วสิเอาฝุ่นขี้ไก่มาใส่เอาฝุ่นใส่ข่อยว่างามข่อยว่าเอาฝุ่นขี้ไก่มันสิออกดอกใหญ่กว่าเก่าเบื้องต้นอันนี้เฮาเอ้ามันไปเอาฟืนนี่เอาฟืนแม่เฮาเพิ่นนั่นเด้แล้วเพิ่นมาบ้านแล้วเพิ่นเอาไว้นี่เลยเดี๋ยวเพิ่นมาเอาพุ่นยังมาเอาจักเทื่อไปผัวเพิ่นยังบ่มาอันนี้ให้อุคํามาปิดนะทุกคนซั่นบ่เขาบ่ต้องเอาบ่ซื้อผักบ้งบ่พอกินบ่อ๋อซั่นนี่บ่พอกินเนาะให้เขาซื้อบ่รถเนาะซื้อบ่รถให้อุคําเก็บผักบ้งนี่ให้นะทุกคนเนาะเบิ่งอันนี้กบบักย้อนบักทั่วเฮายันบักทั่วเฮาเฮ็ดมาเฮ็ดเหรอฮะซื้อน้ำมาสานซื้อหยังมาสานเอาแบบเขาเอลาที่ตรงนี้เอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้กินคือกันเฮ็ดตัวนี้ไปละให้มันออกทั้งข้างนี่มันค่อนข้างแบบขึ้นหลายละขึ้นหลายจนมันบ่มีบนไปต่อละยอดอันนี้ก็ได้ขึ้นไวแป๊บเดียวขึ้นแป๊บเดียวขึ้นเก็บผักบ้งแล้วก็เก็บผักอีกผักบัวละพาเด้อไอ้จะเอิ้นยาอย่างตัวบ้านจ้ะฮึบ่ฮู้ยาใต้บ้านข่อยเอิ้นยาบ่เนาะโอ้บัวละพาก็งามอยู่นี่พาทุกคนไปเบิ่งบัวละพาของปลูกเนาะโตยวันอังคารนี้เฮาได้มื้อเวียได้ยินเป็นหยังคือได้มื้อฮะเอาเฮาสิจะเฮาเก็บซื้อเอ๊ะสิเป็นหยังเก็บบัวละพาไปหลายๆเอาไว้ไปใส่อันนั้นจุ่มเพียเนาะเอาหลายๆนี่ซั่นเอาไปมัดต้นตาลสิจุ่มเพียวะต้นตาลสิเฮ็ดนั่นสิเฮ็ดซอยจุแต่ข่อยบ่อยากกินข่อยก็บ่อยาก
ค่อยย่านค่อยกินแล้วค่อยคั่นก้นเอาเอาเมือนเราแล้วเก็บผักกันเลยทุกคนเด้อเก็บอันนี้ก่อนอีกทีก่อนเนี่ยมีหอดขิงอยู่นี่ขิงอยู่แจ่ใดก็มีแต่ขิงคุยกับอีเมปูอันนี้สิได้เอาฟุ้นมาเติมไปนะคะไปซิดเบ็ดว่ะเออคันฝนตกมื้อนี้น้ำบ่คุ้นหอยก็ไปก็ถ้าจะไปซิดมื้อนี้ง้องไปซิดเบ็ดโอ้เหงาเด้เหงาเด้เฮ็ดจังได๋วะบ่มีหยังเฮ็ดมันดิ้นน่ะเฮ็ดอยากเฮ็ดดันอยากเฮ็ดดีสุดท้ายโอ้ไปคิดอย่างน้ำตาลดีกว่าก็เลยไปคิดอย่างจบข่าวข่าวนะวันนี้สิมาเฮ็ดตำข้าวปี้เหยียกทุกคนเลยกินลิ้นค่อยตำเองค่อยๆลวกเลยดอกใส่ซีนน้ำเด้อทุกคนมื้อนี้ใส่ซีนน้ําลืมบอกแม่เอาอันตักอยู่เหมือนลุงเนาะลืมเนาะต้นตาลสิมามื้อนี้ต้นตาลสิมาเฮือนจะมาเฮ็ดน้ํากินแซ่บๆไปเบิ่งซอมีนาเด้อทุกคนเด้อสิเฮ็ดเมนูหยังเนาะแต่ตัวสิมาเฮ็ดตำข้าวเปียกกินลิ้นๆถ้าเซมซาเขาเจ้ามาสิมีซีนอยู่ว่ะตอนแรกซีนงัวหึซีนงัวไปซื้อมันแล้วนะฮะไปซื้อมันจะเศร้าแล้วนะซื้องัวเลยจุ่มเงินนี่เหรออ๋อไม่หรอกอืมถ้าต้นตากับมีนาไปได้ซื้อเลยซื้อผักเดี๋ยวลวกก่อนนะทุกคนตัวชิมาต่ำเกลือท่าเนาะเดี๋ยวค่อยชิได้คั่วมะเผ็ดกับข้าวคั่วไว้อืมใส่นะเส้นข้าวเปียกลงลวกไว้ทั้งหมดตำข่อยจับยวนใส่ผักหลายๆผักนี้คนกินหลายแท้แหละตะกี้ข่อยบ่มีเส้นบ่มีหยังข่อยตำแต่ข้าวตำแต่แทนผักบ้งก็ตำรถหุ่นน่ะบ่บ่แม่นตอนหุ่นตอนบ่มีหยังสิกินแท้จริงตำผักบงแซ่บก่อแซ่บเอ้ยอันโตเป็นก้านใหญ่ๆอยู่น้ำน้ำห้วยหั่นน่ะพวกข่อยไปเก็บเอาอยู่หนองเออเก็บเอาอยู่หนองแล้วก็ไปตำกินแล้วก็มีโมเมนต์ไปเก็บผักอยู่หนองแหละนะอ้าวก็หนองข้างเฮือนข่อยมองดูอยู่หงสาเออคิดว่าเออข่อยก็ว่าสมัยตอนน้อยอันโตอันหนองอันเจ้าพาข่อยรอดไปเบิ่งอันติบ่บ่แม่นหนองนั้นนั้นหนองอันข้างข้างเฮือนพี่หนองแม่น้ำฝนพี่ช่วยพาไปรอดบ่อีได้มองเด้อไปรักปลาเขารักสิเบ็ดอ่ะเดี๋ยวลวกให้แล้วก็ตัวสิตำเครื่องไว้แล้วก็มากินแซ่บๆกันเนาะเติมตำนะทุกคนตัวบุอยากคิดเผ็ดหลายคิดเผ็ดกินยากนะแซ่บกระเพาะน้ำสุกแล้วเอาใส่นั้นไว้ใส่สิมาตำแซ่บๆนะทุกคนเนาะตัวบ่มีน้ำบ่มีหมักนาวอีกเด้อทุกคนตัวสิใส่น้ำส้มบ่เป็นน้ำส้มเสียซูออกหางนาวเริ่มอึดละส่วงเดี๋ยวหางนาวเขาแก่กับบุกอึดละเดี๋ยวตุ้ยไปไทยวันนึงนี่มาที่บ้านในวันกับบุกอึดละแค่ไปไทยนี่จะไปเอาหลายๆก่อนในวันล้นทิ่มสึกก่อนทุกคนบอกให้หลายสึกก่อนนี่ตุ้ยเอามาหลายเติบอยู่แต่ว่าเอาไว้ไม่ใช่เอามาพี่ละลืมไว้พุ่นเมื่อเลยที่ได้ข้ามไปไทยอยู่ไปนี่ไปข้ามไปไทยนิดนึงเนาะปีแตงงัวน้ำตาลสุดตัวย่อยแล้วก็ตำเผ็ดยังไงเหม็นนักเลยเรียบร้อยตอนนี้นี่กะเอามักเล่นใส่เลยมักเล่นก็มีในหนึ่งมีตาลในเดียวมักเล่นก็แพงในหนึ่งซ้ำหนึ่งแล้วขอเสียนเฮ็ดอันนี้บ่เฮ็ดอันนี้บ่โอ้อยู่ทั้งข้างเงินนี่นะเฮ็ดโดมบ่เฮ็ดหลังคาผ้ายางบ่เฮ็ดหลังคาผ้ายางนี่ทั้งข้างนี่เฮ็ดคือบ้านในวันนะแต่เฮาเอาไม้ไผ่เฮ็ดเอาเฮ็ดอยู่หลังบ้านดีกว่าหลังบ้านพื้นที่หมดล่ะบ่แต่เฮ็ดแม่นี่น่ะเฮ็ดแล้วก็พอเอาไม้ไผ่เฮ็ดเอาแล้วเอาอันเซแลนเซอร์คือหน้าล่างหือต้อยนี่น่ะพอมีโค้งมีช่องอันนี่ใช่ต้องได้ซื้อผ้ายางมาขายผักเด้ผักแกงว่าได้ขายดีเนาะได้ขายเมื่อปีเลยโอ้มันก็มีสำรุดอยู่เอาก็ได้ขายเมื่อปีเลยได้ขายผักหอมพวกอะไรอืมยังไปได้หรอยังโอ้ตำข้าวเปียกเริ่มเฮ็ดเครื่องหลายๆเนาะนอกมันพูดต้มเมื่อคืนนี้ลืม
ไปหักนอบดยากหักนอนะอืมสิเรียบมาไวได้ใส่เครื่องเข้าไปเลยทุกคนช่วงจ้วงจ้วงเอ้าบวงคอยเสียเรียบร้อยแล้วทุกคนชิมครับมันน่าวุ้ยแม่งเลยน้ำตาลเดี๋ยวชิมลูกไปชิมนั่นสีหูเนี่ยแซ่บแซ่บอ่ะพอดีแล้วแซ่บเลยพอดีกับไส้มั้ยสันก่อนว่าใส่น้ำตาลนิดนึงบ่ใส่เอาเลยแซ่บก็แซ่บเอาเลยนะนะเอาเองเออเองเนี่ยตำด้วยตำไม่อ้วนมากๆเลยนี่เดี๋ยวเรากินต้มมันนะอย่าลืมด้วยเราสั่งเครื่องนะเออยื้อใส่กันยื้อใส่กันมันบ่ได้เครื่องห้ามข้ามเราว่าบ่หยอกได้ทุกคนเลยตัวเบาอีกอันนี้ไปกินกันทุกคนมาแม่เอาวะพ่อจอยว่าเอาวะชีวิตมีแต่กินบ่อยากกินแล้ววะอ่ะกินคักเด้อสิบอกให้ตอนซีนพร้อมอืมเป็นไงแซ่บบ่ลูกซีนอันนี้ทอดอ่ะลูกซีนพอจอยอย่าเมื่อยละยังไงก็มีได้กินพอจอยป่ะเอาสมุนาชอบเค็มหมูต่ำใช่เนาะมีนะพอดีแล้วเนี่ยมีกระเพริ่มผักบุ้งเขาเองดูสิเค็มมันเลยตัวเดียวมันชิ้นเค็มเนี่ยขอกระบอกแซนตานนิดนึงจะเอาพอดีพอดีกับทุกคนตอนเนาะเนื้อกินลิ้นเดี๋ยวมื้ออื่นหอยแครงกับกุ้งมาใช่พันหอยแครงกับพันกุ้งสู้ป้าจ้อยมาจังกินอืมที่ตอนไหนป่ะนี่ฮะกินตอนเจ้าบุญยูสวยเนาะมันสวยเหรอเจ้าไปชิบเป็ดกะไปกระทะเจ้ามาจะชิบเป็ดก่อนอืมนั่งรอกินน้ำแดงเนาะรอกินจะสั่งมันจะกินน้องฮิตได้แล้วก็จะกินในตาพึ่งเลยไปน้าค่ะแม่จันไปกินกุ้งทะเลอ่ะถ้าเหมือนกันเบาเบาเชียวไม่ไปกินอีกบ้างให้ออโต้กินได้แน่พ่อไปไปกินกุ้งยากเลยอยากพาไปแต่ว่ายากกินเดี๋ยวไปมันจันไปยังห่วงอยู่ไหนคาเวียกอยู่ห้องฝ้าจะกุ๊กกิ๊กได้หน่ะหึห้องฝ้าแกฟ้าน้อยแน่นอนอุ้ยเอามาให้มาแล้วป่ะพอแล้วกินตำบ่ได้กินข้าวกินตำกินลิ้นในสุดอึ้งอ่ะฟ้าแดดแดดเลยซักอ่ะซักเครื่องมาฮะคักปอกเขาว่าเขาว่าคักปอกมันกินคนเด้แซ่บขนาดหกบง
อีก2มื้อก็ได้37อาทิตย์ซัวเมืองฮอดเวียงก็เกือบ38อาทิตย์แล้วพอดีไปประมาณที่26วันอังคารน่าจะเว้าพอดีเพราะว่ามันไปแล้วเจ็บท้องเลยเนาะครั้งเนาะเราอยู่บนฟอร์มนุ่มน้อยนะลองรถจะไปทางไหนกันวะงั้นเก็บพร้อมไม่จันก็ซื้อขึ้นเดี๋ยววะพอจอยเฝ้ามรดกทรัพย์สินให้มาส่งมาส่งก็ได้พอจอยไปส่งมาส่งลูกคิวนะต้องเปลี่ยนจันเหรอเปลี่ยนยังเออคิวนี่เหรอเฝ้าเครื่องเฝ้าของเลยตัวย่อยไปฮับแม่ยุ่งเหรอเนี่ยเราคนไปฮับตอนกับโซ่ตอนกับโซ่เหมือนบ้านนอนคืนละ5,000พอเนาะมันมีตัวนี้50ฮะ คนที่เรื่องว่า50 เอาล่ะทุกคนเนาะมื้อนี้นี่กลับไปคิดอย่างใส้ต้นตาลแล้วก็มาเฮ็ดแล้วนี่กินสบายสบายบือเนาะพอกินแซ่บๆแล้วก็แล้วๆไปเนาะแล้วตอนนี้จังไหนก็หิวอีกเนาะไปเจอกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายเนาะนี่ทุกคนปิดท้ายคลิปนะทุกคนเนาะตัวมาสิมาเฮ็ดเนี่ยปรากฏทุกคนโดดไก่โดดไก่โดยการใส่ม่ามทุกคนอันนี้คือตัดออกเนาะจริงๆได้ฝากทุกคนติดตามทุกคนมาปรากฏตัวสิมันสิกินดีบ่เนาะตัวกําลังสิมาเฮ็ดเนี่ยคักๆเนาะทุกคนสิปรากฏในยามที่แบบว่าฝนตกแห้งๆน้ําคุณบ่สนใจไปอย่างเดียวนะทุกคนเนาะน้ําคุณก็ไปน้ําใสก็ไปแล้วเจอกันได้ทุกคนเด้อถ้าเบิ่งถ้าติดตามว่าเป็นยังไง